เป็นที่ประจกักษ์ลิซ่าแบล็กทิงประกาศข่าวดีล่าสุดทำเฟนทั่วโลกดีใจสุดขีดไม่ว่าจะปล่อยผลงานอะไรออกมาให้เฟนคลับได้รับชมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกสำหรับลิซ่าแบล็กทิงเพราะล่าสุดตอนนี้มีรายงานว่าอัลบั้มเดี่ยวของเธออย่าง LALISA ขึ้นแท่นเป็นอัลบั้มจากศิลปินเดี่ยวเคป๊อปชุดแรกในประวัติศาสตร์ที่มียอดสตรีมผ่านสปอติฟาสูงถึง1.2000พันล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเฟ้นคลับยังลุ้นกันต่อเนื่องหากเพลงมันนี่หรือเพลง LALISA ของลิซ่มียอดสตรีมถึง1พันล้านครั้งจะทำให้ลิซ่าได้เป็นส่วนหนึ่งในบิลเลียนคลับของ Spotify อย่างเป็นทางการ และยังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวจากเคป๊อป